สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและผมเพลินแก้วพิบูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากับสายฝนหรือเปล่าคะสายฝนไม่ได้มาด้วยวันนี้มาปกติไม่ได้เจอสายฝนแต่มีคนโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆว่าผมบอกมาจากลามินทาเสร็จปั๊บเฮ้ยฝนตกลามินทาตกไล่มาแล้วหลักสี่ลาดพร้าวอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันไหมล่ะว่าช่วงประมาณบ่ายโมงแบบนี้ฝนเนี่ยไปตกที่หย่อมไหนบ้างนะเขาบอกว่าหย่อมไหนเหรอที่มองไหนไหมเราก็เอาเป็นแบบว่าสนุกๆขำๆหน้าฝนก็เย็นๆชิวๆโอ้แต่สีปากพี่นี่ไม่ได้เย็นๆชิวๆเลยนะมาเต็มมากอันนั้นอันนั้นอ่ะ 13 นาฬิกานะคะเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนพบว่ามีกลุ่มฝนขนาดเล็กถึงปานกลางค่ะที่ปทุมธานีนะคะรอยต่อเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4พญาไทราชเทวีดุสิตวังทองหลางลาดพร้าวจะพี่หัวเราะอะไรครับผมพี่อ่านกลุ่มฝนแล้วพี่หัวเราะทำไมคือทุกเกือบทุกเขตเลยยางยางเอาฟังก่อนอ่ะตั้งแต่คือนึกแผนที่ไปพร้อมๆกันนะว่าปทุมธานีอยู่ติดกับหลักสี่ดอนเมืองบางเขนบางเขนด้วยบางเขนก็ค่อยๆไงค่อยๆเสร็จปุ๊บสายไหมเสร็จปุ๊บพญาไทคืออันนี้ไม่ลอยต่อละเดี๋ยวนะมันข้ามแล้วล่ะ คือเมื่อกี้บอกอะไรนะฝนจะมาจากปทุมใช่มาหลักสี่จากอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็มาหลักสี่ดอนเมืองสายไหมอันนี้คือรอยต่ออันนี้อยู่ในหย่อมเดียวกันคือรอยต่อไงรอยต่อใช่แล้วต่อเนื่องมาพญาไทราชเทวีแล้วมันข้ามบางเขนจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางไปไหนนี่ไงเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอาเรดาร์มาให้เราดูถามทีมงานหรือยังช่วงที่ทีมงานกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะคะเราจะบอกว่ามีการรายงานสภาพอากาศเข้ามาล่าสุดเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนนะคะเจอกลุ่มฝนในพื้นที่เขตดังนี้อันนี้จริงจังละนะพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีรอยต่อเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4นอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มฝนที่พญาไทราชเทวีดุสิตนะคะรวมถึงวังทองหลางลาดพร้าวจตุจักรคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิอันนี้เขากลุ่มก้อนเดียวกันห้วยขวางดินแดงอันนี้คือกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทิศตะวันตกค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่ากลุ่มฝนนั้นจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นไงนั่นไงคุณโชจะไม่ได้ยินครับเป็นเสียงฟ้าร้องเฉยๆซึ่งมันเข้ามาในหูพอดีนี่คือพี่ยังไม่ทันจุดธูปยังไม่ทันเอาลูกแก้ววางทำไมลูกแก้วพี่ก็มองเห็นแล้วพี่ไม่ได้เป็นหมอดูครับว่ากลุ่มฝนนั้นกำลังจะก่อตัวอยู่ที่ทิศทางมันจะไม่มีสาระก็ตรงนี้แหละพี่แหมพี่ปาไปปักตะไคร้ไงฝนตกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรปักตะไคร้ต้องไม่ตกแสงเหรอปักตะไคร้เนี่ยแหละค่ะเราเอาเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนมาให้ดูกันแบบสดๆแบบเรียลไทม์เลยนะคะสดๆขนาดที่ว่าไม่บอกทีมงานก่อนล่วงหน้าด้วย อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนนะคะตอนนี้ได้มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่อำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ดอนเมืองนะคะต่อเนื่องมาที่สายไหมแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เขตหลัก4ค่ะรวมถึงยังมีอีกกลุ่มฝนนะคะอยู่ที่บริเวณพญาไทราชเทวีดุสิตรวมถึงบริเวณวังทองหลางลาดพร้าวจตุจักรคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิห้วยขวางและดินแดงนะคะแนวโน้มกลุ่มฝนนั้นจะมีการเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกค่ะแล้วก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่บริเวณเขตพระนครของเราใช่ไหมสารวการกรุงเทพมหานครย่านนี้นะคะต้องบอกว่าฟ้าร้องแล้วใช่ครับฝนเตรียมตกแล้วนะคะก็สังเกตจากเรดาร์แล้วกันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด2จุดหลักๆแล้วกันนะจุดบนเนี่ยคือจุดมาจากปทุมก็จะมีสายไหมตรงนั้นนะครับแล้วก็มีดอนเมืองหลัก4กินพื้นที่บริเวณบางส่วนของบางเขนด้วยนะครับใช่แล้วแล้วที่มันเกิดขึ้นตรงกลางเลยนะฮะก็คือเป็นอีก1กลุ่มฝนนะคะถูกต้องค่ะครับมันก็จะเกิดแถวเส้นทางของราชเทวีนะฮะพญาไทแล้วกินพื้นที่ของใช่ถูกต้องนะครับก็คือบริเวณใจกลางส่วนที่เราอยู่เนี่ยคือตรงเขตพระนครเนี่ยมันเป็นแค่ปลายๆกลุ่มฝนแต่ก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทิศทางของกลุ่ม2กลุ่มนี้นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกหรือว่าทางซ้ายมือของเรานะถ้าเราดูกันแบบง่ายๆทั้ง2กลุ่มฝนหรือว่าความกดอากาศตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปในทางทิศทางซ้ายมือจากหน้าจอนะคะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นั่นหมายความว่าถ้าจะมีการเดินทางไปยังเขตพื้นที่ติดต่อเขตดังกล่าวที่เราได้บอกไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะฝนตกเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าทิศทางของลมหอบกลุ่มฝนเหล่านี้ไปก็
าจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คลาดเคลื่อนในลักษณะของฝนที่ตกลงแต่ละพื้นที่ได้นะคะดังนั้นคุณพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้เป็นเวลาที่เตรียมแผงเลยทีเดียวเตรียมเก็บแผงเลยทีเดียว คือปกติอ่ะถ้าใครขายของตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะเตรียมแผงกันตอนบ่ายโมงแบบนี้แหละเพื่อที่ว่าประมาณ3โมงครึ่ง4โมงคนเลิกงานคนลงรถเมล์แล้วก็จะแวะซื้อนะคะอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะร่มปกติแล้วเรามีร่มมีเต็นท์ไม่เยอะเราคงต้องเพิ่มแล้วก็ในเรื่องของการยึดไม่ให้ลมเนี่ยหอบล่มลงไปอันนี้สำคัญมากนะคะอย่างไรก็ตามในปีนี้ค่ะในส่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมเฝ้าระวังนะคะปรากฏการณ์ลานินญาหรือว่าอะไรนะฮะอร่อยเลยนะครับผมลาซานญาเนี่ยไม่ใช่ลาซานญาไม่รู้หิวไงปรากฏการณ์น้ำมากซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองกระทรวงมหาดไทยเองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองโดยกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาก็มีการมอนิเตอร์นะกรุงเทพมหานครเองก็มอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสิ่งที่นักวิชาการเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ลานินญาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าน้ำมากแล้วไม่ทันตั้งตัวไม่มีการหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยประชาชนก็จะเดือดร้อนได้น้ำท่วมเองถูกต้องจ้ะนี่มามีสาระเลยในช่วงแรกวันนี้อะไรล่ะก็สวยๆอ่ะอ๋อโอเคคุณผู้ชมก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปไหนก็พกร่มไว้จะดีกว่าทั้งพกไว้ในรถนะฮะแล้วก็พกไว้เวลาไปทำงานหรือว่ากลับบ้านด้วยเช่นเดียวกันถุงพลาสติกใช้ได้นะถุงพลาสติกใช้ได้แต่ว่าหัวมันจะพี่ผมสังเกตเวลาผมอยู่ในกรุงเทพผมไม่ค่อยเจอใครเอาถุงพลาสติกครอบหัวทำไมแต่ถ้าอยู่บ้านนอกมันจะเห็นแน่นอนจะเห็นจะเห็นชาทำไมกรุงเทพไม่ครอบหัวกันนะก็เดี๋ยวไม่สวยอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าได้เป็นไข้ขึ้นมาคุ้มกันไหมนั่นน่ะสิทุกคนกางร่มไงอ๋อทุกคนมีร่มใช่ไหมมีร่มอ๋อแต่ว่าจะมีคุณสุภาพสตรีบางกลุ่มต้องเรียนแบบนี้ว่าเธอจะมีถุงพลาสติกค่ะไว้ในกระเป๋าเพื่อหรือไว้ในรถเพื่อเวลาฝนตกเอาถุงพลาสติกนั้นมาห่อหุ้มกระเป๋าอีกทีอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้เอาคุมหัวอ๋อใช่มาที่ปากนั่นเองไม่แต่ถ้าเกิดกระเป๋าที่มันแต่เอาใส่กระเป๋าแล้วก็ผูกกระเป๋าที่มันมียี่ห้อมันจะมีถุงพลาสติกไอ้มันจะมีถุงสำหรับหุ้มไว้อ่ะที่ซิปด้านหลังอยู่แล้วนี่เปิดซิปมาแล้วก็ครอบแล้วก็ปิดใช่เขาก็จะมีเสื้อกันฝนของเขากระเป๋าก็มีเสื้อกันฝนถูกต้องไงดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมเสื้อกันฝนไว้นะกระเป๋าที่มันราคาแพงมันยังมีเสื้อกันฝนแล้วเราที่เป็นคนชีวิตมากกว่ากระเป๋าแน่นอนนิดนึงมันไม่กันไหมนะผู้ชายครับแนะนำว่าพกไว้2คันนะอะไรบ้างก็เผื่อของตัวเองด้วยเผื่อคนที่เราชอบด้วยอะไรอย่างนี้ไม่จริงๆเราไม่ต้อง2คันนะไม่ได้คันเดียวมันไม่จุได้เนี่ยเบียดอันคือคล้องแขนอันนั้นได้โรแมนติกแต่ได้หวัดด้วยของผมนี่คือไม่โรแมนติกได้คล้องแขนกันเอาไว้อย่างนี้ไงคือเขาคงไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวบางทีเขาไม่ใช่แฟนกันคงไม่มาคล้องแขนแบบนี้แต่ถ้าเป็นสไตล์แฟนกันก็ได้เนาะถ้าโอ้ถ้าแฟนกันอ่ะคันเดียวก็พอถ้าเปรียบแบบเธอออกจากนอกร่มสิไม่แต่จะบอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแฟนไม่คันยังเลยวันนี้คันขยเยอะเขาคันกับเขาเก้าวันนะถ้าเป็นแฟนกันใหม่ๆค่ะคล้องแขนได้เลยโอ้ถ้าเป็นแฟนกันผู้ชายยอมเปียกซีกนึงเธอไม่เปียกใช่ไหมจ๊ะถ้าเป็นสามีภรรยาอ่ะร่มไม่เอามาเลยกับเองละกันมันเป็นมุกคุณผู้ชมมันเป็นมุกผู้ชายที่ยังโสดอยู่นะฮะพกไว้2คันดีกว่าไม่ต้องโรแมนติกว่าเอ้ยมาใช้คันเดียวกันสิไม่ยุติธรรมแล้วถ้าผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วล่ะคันเดียวพอทำไมล่ะถ้าเกิดพกไว้2คันเดี๋ยวเมียถามเอาทำไม2คันน่ะอ้าวก็ของฉันไงของฉันไงคุณแล้วอีกคันนึงอ่ะก็อีกคันนึงของฉันอีกคันนึงของคุณไงไม่หรอกหรือว่าเป็นทำไมใช้คันเดียวกันไม่ได้ล่ะอ๋อไปสายเนี่ยพี่รู้จักมนุษย์เมียน้อยไปแล้วมนุษย์มีอะไรนะคันเดียวพอเอางี้เดี๋ยวเราให้โอกาสคุณผู้ชายส่ง SMS มาถ้าวันนี้คุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณจะพกร่มกี่คันคันเดียว เวลาไปรับแฟนที่น้องพีบอกว่า1คันแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรคะถ้าเกิดท่านจะพก2คันท่านเตรียมตอบคำถามเมียให้ดีๆก็เตรียมไปให้เธอไงคันเดียวก็พอ2คนเบียดกันได้แหมทำมา2คัน พกให้ใครให้ใครใช้มนุษย์ภรรยาจะตอบแบบนี้แต่มนุษย์สามีจะตอบว่าให้เธอเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ไม่มีทางมนุษย์สามีจะตอบว่าสองคันไงก็พกทำไมสองคันพี่ลองคุณคะคุณคะฝนตกอย่าลืมเอาร่มมาด้วยนะคะอ๋อได้ครับผมแต่อย่างเงี้ยจะพกไปสองคันแต่ถ้าไม่มีฟ้าฝนไม่มีภรรยาทักพกไปสองคันโดนแน่นอน
เธอจะไปให้ใครอ่ะใช่เธอจะไปเผื่อใครนักหนาเปียกด้วยนี่ใครใช้มาล่ะให้น้องที่ออฟฟิศอ๋อจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเธอผู้ชายผู้หญิงล่ะอ๋อจะเป็นอย่างนี้มนุษย์ภรรยาที่ประมาทมนุษย์ภรรยามากเกินไปแล้วครับพี่อ้าวเหรอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีการรายงานสภาพอากาศกันแบบสดๆเรียลไทม์ที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมานะคะต้องบอกว่าเสียงดังขนาดนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะตอนนี้เสียงเข้ามาในสตูดิโอของเราเลยอันนี้เป็นการรายงานสดๆแบบไม่มีที่ไหนทำกันนะคะถูกต้องครับผมปิงถ้าเกิดเอาไมค์ไปจ่อหลังคาได้จะไปจ่อแล้วว่าเสียงมันดังมากจริงๆปิงทำไรพี่หัวใจนี่สุกใส่เยลเยอะไปหนึ่งครั้งหัวเลยน้องพีวันนี้น้องพีเป็นอะไรคะพันแขนกันหัวไม่รู้เป็นอะไรมีสัญลักษณ์ทางกายมาบอกหนึ่งอย่างเชื่อว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมที่ดูรายการอินดี้รู้กันอยู่แล้วล่ะอินดี้อะไรครัวเหรอครัวอินดี้เหรอแต่อันนี้แฟนคลับของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าเป็นแฟนคลับจะเป็น In World War 2 อ่ะในยุคนั้นนะพี่โอเคยุคสงครามโลกครั้งที่2วันนี้นะคะตีคล้องร้องข่าวขอสื่อภาษากายที่มีความหมายว่าเม็ดป่วยจีครับผม น้องพีคือวันนี้ฉากหลังมันเป็นสีเหลืองไงมันเลยเห็นไม่ชัดแต่ฉากหลังตอนวันนี้ค่ะเมโทรทีวีโดยตีคล้องร้องข่าวขอนำเสนอภาษากายแบบนี้ค่ะรักครับผมพี่อย่างนี้ดีกว่าเห็นไม่ชัดนี่คือหลังสีดำนี่จะได้เห็นเครื่องหมายไงเห็นจุมิตรงผมพี่สีดำเนี่ยคุณผู้ชมทำท่าเหมือนจะดิดนี่พี่คือนิ้วพี่อ่ะมันสั้นแย่งขิงไว้พี่อย่าเรียกว่างิ้วคือนิ้วพี่อ่ะมันมีความชัดเจนน้องพี่ให้ทีมงานซูมที่นิ้วพี่นิ้วพี่ปังก็ได้ครับผมนิ้วพี่ปังก็ได้ครับอย่างนี้นะคะรอไปคือเครื่องหมายคำว่ารักเพราะว่านิ้วน้องพีเอาอีกทีสิลูก น่ารักอ่ะนิ้วป้อมๆน่ารักนี่ถ้าเกิดผมกำหมัดนี่ไม่ได้คนแล้วนะพี่โดเรมอนเนี่ยกำหมัดเนี่ยเออนะอันนี้ภาษากายตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอย่างนี้ใช่ไหมอะไรหัวใจนี่โอ้ใจพี่คือโบราณมากเลยครับผมถ้าสมัยใหม่ต้องเป็นอย่างนี้นี่หัวใจอยู่นี่คือรุ่นพี่มันอย่างนี้ไงรุ่นพี่โบราณไงรุ่นพี่อย่างนี้เลยรุ่นอย่างนี้เลยรุ่นพี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาเป็นอย่างนี้มันลำบากก็เลยพลิกมือขึ้นมาหรืออย่างนี้ในรุ่นใหม่อันนี้ก็เก่าแล้วนะพี่เบิร์ดแล้วแต่อันนี้ใหม่สุดอันนี้ใหม่สุดนี่หัวใจคุณผู้ชมดูที่มันเป็นสัญลักษณ์อ่ะมันจะฟึบฟึบน้องพี่ต้องหัดทำหน้าเยอะๆอะไรนะทำหน้าไงพี่ทำหน้าแบ๊วทำไมต้องทำปากชดๆขึ้นนะดาราเขานิยมกันเวลาถ่ายรูปเขาไม่มีการยิ้มนี้นะยิ้มไงเขาไม่ยิ้มแบบนี้เขาทำเงี้ยพี่มันเป็นสันนิบาตสังเกตไหมล่ะเขาจะต้องแบบคือพี่ปางเป็นคนที่เปลี่ยนเร็วมากจากช่วงรายการเริ่มมามีสาระเรื่องของฝนตกในหลายพื้นที่ตอนนี้มาไล่สาระเลยแหละไม่ตอนนี้เด็กๆวัยรุ่นเขาอินเทรนด์กันจริงๆแล้วเราพยายามจะเอาหยิบจับอะไรที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูเราเนี่ยได้รู้กันเผื่อใครมีลูกมีหลานเนี่ยจะได้รู้อ๋อเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันแบบนี้จะได้รู้ทันเดี๋ยวไม่ใช่หลานพาคุณหลานไปตลาดคุณหลานทำแบบนี้เนี่ยคุณปู่คุณย่าจะได้รู้ใช่คือจะได้รู้ทันไงว่าเด็กสมัยนี้เขาทำอะไรกันเผื่อพี่บางเดินไปตลาดไปกับคุณป้าโอ้ยทำอย่างนี้ให้น้องพีอย่างเงี้ยป้าเป็นไรไม่ติ๊งต่างว่าเราอายุไล่เลี่ยกันทำพ่อในเมืองไทยนะอย่าไปทำที่สเปนนะไม่ได้โดนนะคือติ๊งต่างว่าเราอายุเท่ากันแล้วก็เดินไปเดินตลาดตึ๊ดไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ซื้อของที่ตลาดแล้วทำเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ขอตังค์มานี่มานี่มานี่คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ว่ามันเป็นการสื่อภาษากายที่หมายความว่ารักจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของเด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการการสื่อสารไปในรูปแบบใดบ้างผมแนะนำครับรักพ่อรักแม่บอกรักเลยไม่ได้ทำอย่างนี้ให้พ่อแม่ทำแบบนี้ให้ผู้ชายคนอื่นที่ตลาดนี่ไม่มีใครคิดได้ใช่ไหมไม่มีใครคิดพี่ต้องเป็นคนที่เคยทำมาก่อนจะรู้คือแอบส่งซิกให้ว่าเอ้ยรักนะตัวถ้าอย่างนี้คือขอเบอร์พ่อแม่จะรู้ อย่างนี้ปั๊บรักนะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลูกเป็นสุภาพสตรีจะไปบอกรักใครให้คนอื่นเขาเห็นแบบนี้ไม่ได้นะเดินตลาดเดินห้างจะไปแบบเงี้ยไม่ได้รักนวลสงวนตัวศีลธรรมอันดีสวยๆอย่างเราต้องเก็บเอาไว้ครับผม
ผมพยายามเชื่ออยู่ครับครับพี่เห็นไหมล่ะบางทีการที่เราเอาอะไรที่เป็นอินดี้วัยรุ่นมาบอกต่อให้ทางคุณผู้ชมให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยได้รู้ท่านก็ทันกระแสท่านดูเราท่านไม่ตกเทรนด์ครับผมเป็นไงล่ะถูกต้องครับผมที่ปากนี่กระชากไวตลอดเวลาเลยนะฮะเห็นไหมล่ะครับเก๋ๆมาเราจะพูดเรื่องเห็นนะเรามาเรื่องอินดี้ได้ไงเนี่ยไม่เพราะว่าอย่างที่บอกไงเห็นใจสังคมเปลี่ยนไปนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็ต้องตามให้ทันหลานๆดังนั้นดูตีคลองร้องข่าวค่ะไม่มีตกเทรนด์เพราะว่าคุณพีกับคุณพี่มะปางกิตติยาคุณพี่มะปางเป็นวัยรุ่นมากคุณพีอีกครับผมจะนำเรื่องราวมาบอกกันครับผมงี้ผมทำไม่ได้ครับนี่ผมสั้นทำจังเลยนิ้วยาวทำจังเลยไม่แล้วเขาต้องทำปากต้องหยีตาทำไมอ่ะพี่เคยคิดไงเวลาแบบนางแบบเขายิ้มกันอ่ะเวลาเขาโพสแล้วเขาคือพี่ถามจริงเมื่อเช้าทำอะไรมาคึกจังเลยวันนี้ไม่นะวันนี้มั้งแต่สิบโมงครึ่งเต็มร้อยไหมเมื่อเช้ามาไม่รู้เคยทานไม่เคยทานไม่เคยทานกินแต่ลิโพทุกเรื่องราวของตีคลองร้องข่าวค่ะเป็นเรื่องราวที่มีความรู้มีสาระมีบันเทิงเมื่อกี้สาระเหรอน้องพีมันคือเรื่องของโลกาภิวัตน์โลกาคำเก่ามากเลยมันคือเป็นเรื่องอะไรนะเป็นวิวัฒนาการวิวัฒนาการของยุคสมัยของภาษากายของวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปรู้จักคำว่านาจายังนาจารู้จักยังนาจารู้จักแล้วอ๋อใช่วนไปค่ะรู้จักแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะเชิญคำนี้สอนไปแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาจ้าบอกรักนะฮะบอกรักวนไปค่ะวนไปจะพูดนาจาทำไมไม่เข้าใจในสมัยนี้นะอันนี้เราพยายามจะเอาอะไรที่เป็นยุคปัจจุบันมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะได้รู้เท่าทันน้องๆหนูๆที่ทุกวันนี้การสื่อสารเปิดกว้างมากแต่ให้ดีครับผมพ่อแม่เช็คไลน์เลยรู้ทุกอย่างครับผมไม่ต้องมาทำตัวสัญลักษณ์เช็คไลน์แต่บางทีเขาก็ไม่รู้ไงนิดนึงบางทีทุกคนก็มีโลกส่วนตัวไงทุกคนก็เคารพซึ่งกันและกันเป็นกฎบ้านของแต่ละบ้านนะบางคนเขาบอกว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่อนุญาตเขาก็จะไม่ให้จับบางคนนะที่มีโลกส่วนตัวเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยก็จะอยู่รอดได้ครับผมเพราะว่าโลกส่วนตัวสูงครับอ๋ออยู่ในพื้นที่สูงน้ำจะไม่ท่วมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถูกต้องไม่ขำผ่านไปคิดได้นะอ่ะเดี๋ยวเราบอกช่องทางกันสักนิดนึงค่ะว่าพื้นที่ใดฝนตกพื้นที่ใดการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนั้นไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างหน่วยเบสมีการลงพื้นที่ไปถึงแล้วหรือยังนะคะ0968587245ค่ะและทาง LINE ID ที่ tkong.metrotv ครับสายด่วนร้องทุก1555ค่ะสายด่วนพี่ฮีโร่199ครับตู้ปน5555นะคะต้องบอกว่าทุกช่องทางด้านล่างนี้เป็นช่องทางที่คุณผู้ชมไหนด้านล่างไหนด้านล่างนี้อ๋อนู่นเหรอขอโทษทีมองไม่เห็นพี่ไม่ต้องจีบก็ได้บอกช่องทางไม่ได้ลำพี่ปางถามจริงปกติทุกช่องทางด้านล่างนี้เออช่วงนี้เขากำลังอินนะพี่เออไปกันคุณผู้ชมส่งต่อเรื่องเขาเอาลงไปแล้วพี่เขาลงไปแล้วเขาช่องทางลงไปแล้วมาที่ตีของเออผู้ชมครับนี่คือรายการที่มีเวลา2 ชั่วโมงครึ่งครับผมพี่ปางลำปางไปแล้วครึ่งชั่วโมงฮะร้องข่าวทุกเรื่องราวรับไม่ได้เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครผู้บริหารครับผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะพี่ถามจริงวันนี้เป็นไรอ่ะกินยาไม่ขยับควรเหรอไม่อ่ะคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้จัดอะเลยคิดถึงเสาร์อาทิตย์ไปจัดแล้วพระศิษย์มาใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้จัดคือเสาร์อาทิตย์ก็แบบมีวันเสาร์มีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ใช่ปะล่ะก็ดูเป็นทางการคือแบบพี่ไปทำยังไงตอยบ้างอะไม่ไงคือเวลากับน้องตอยเนี่ยน้องตอยอารียนันเวลาจัดกับพี่มะปางกิตติยาเนี่ยคือเราก็จะรู้สึกว่าสวัสดีค่ะคุณกิตติยาคะสวัสดีค่ะคุณอารียนันคะในวันนี้เรามีข่าวอะไรมานำเสนอกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในประเด็นทางสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของวัดพระธรรมกายนะคะหรือว่าประเด็นในส่วนของนกเงือกค่ะแน่นอนว่าวันนี้ส่วนข่าวรอบสัปดาห์ของเรานะคะจะนำเสนอให้รับรู้รับทราบกันค่ะเป็นรายการที่บังคับยิ้มเหมือนรายการนี้ถามจริงอะไรทุกคนต้องแบบตอยก็ต้องยิ้มค่ะคุณกิติยาค่ะค่ะคุณอารีนันค่ะไม่ได้บังคับยิ้มนะคือความสวยงามออกมาจากในร่างกายโอเคความสวยงามออกมาจากอินเนอร์ข้างในพี่จะบอกว่าตอนนี้กระแสของเรื่องของวรรณคดีไทยกำลังมานะ
ผมก็คิดได้ว่าอย่างพี่ลำเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกระแสมีการไปคิดเลยเอ้ยมีการไปค้นเลยว่ามีเพลงในวงการเพลงบ้านเราเนี่ยที่เอาตัวละครเนี่ยมาตั้งเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างล่าสุดที่กำลังมาแรงคือ I'm sorry สีดาฉันเสียใจที่ฉันนั้นทำผิดไปทุกทีแล้วคนก็ไปค้นว่าทศกัณฐ์หนุมานนางสีดาอะไรอย่างเงี้ยมีคนเอาวรรณคดีไทยมาทำเป็นชื่อมาแต่งเพลงเยอะมากตอนนี้กำลังอินต้องฟังเพลงแนวนี้กันด้วยถูกต้องนะร้องเป็นไหมตีของร้องค่ะโอ้ละน้อดวงเดือนเอ๋ยพี่มาว่าวรับเจ้าสาวคำดวงโอ้พอเหรอพี่ฮะเข้าข่าวไหมเราเปลี่ยนรายการตีของเป็นรายการศิลปะวัฒนธรรมในช่วงเวลาเออนะเดี๋ยวเรามาบอกต่อเรื่องราวที่น่าสนใจกันมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจในกระแสทั่วประเทศเลยนะเออท่านี้ไงน้องพีเวลาหนูทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับนิ้วเนี่ยพี่เป็นห่วงหนูมากยาวพอยังนิ้วดึงอ่ะดึงนี่ยาวพอยังแหมไม่นิ้วสั้นบ้างแล้วไปพี่แช่งผมนะพี่ด่าผมนะคอยดูถ้าพี่มีลูกนิ้วพี่จะเป็นแง่งขิงกับผมลูกพี่ทำไมมันสั้นตรงไหนดูผู้ชมดูนิ้วมันสั้นตรงไหนเนี่ยไม่ได้สั้นเลยเนี่ยดูดิเออนิ้วพี่ครับผมอ่ะมาเนี่ยสัญลักษณ์ปลูกป่าพี่อ่านไม่ได้เลยอ่ะปลูกป่านี่ออกมานี่เป็นสัญลักษณ์ไม่ได้ทันเรื่องแต่อย่างใดเป็นสัญลักษณ์ของการปลูกป่าก็ใช่ไงอธิบายก่อนทีนี้เราจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะในกระแสในตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกรุงเทพมหานครเองก็สนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะมีการร่วมโครงการปลูกเลยฟื้นผืนป่าจังหวัดน่านค่ะใช่ดาราเยอะเลยรายการนี้นะนายจุมพลสัมภาวพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการปลูกเลยปฐมนิเทศและปลูกป่าน่านเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกทำลายจากฝีมือมนุษย์จากเขาหัวโล้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์นะคะด้วยต้นไม้อีกครั้งกลายเป็นน่านโมเดลค่ะพื้นที่ต้นแบบของการพลิกฟื้นผืนป่าโดยสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยค่ะได้เข้าร่วมก่อตั้งกลุ่มปลูกเลยเพื่อทำโครงการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกลุ่มศิลปินต่างๆอาทิโจอี้บอยนะคะอภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมนะคะนันเน็กนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีศิลปินอีกมากมายเลยค่ะที่เข้าร่วมในโครงการนี้อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นจิตอาสากว่า 5,000 คนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในเพจที่เขามีการติดตามกันนะคะอยู่ 80,000 คนค่ะโดยมีดร.สมบัติชินวงศ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสุหฤทธิ์สยามวรานายอภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมนะคะผู้ขับเคลื่อนโครงการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการด้วยที่ท้องสนามหลวงค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นจะมีการปั่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปั่นที่ทุกคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจทีเดียวนะคะปลูกกล้าไม้ด้วยแล้วก็นำร่องเริ่มปลูกป่าในโครงการปลูกเลยปลูกเลยนี่ไม่ใช่จังหวัดเลยนะคือปลูกคือ do it now ทำเลยณบัดนาวนะคะที่ต่อฟีโนด้วยนะที่จังหวัดน่านนะคะการแสดงดนตรีเปิดหมวกจากศิลปินที่เข้าร่วมงานค่ะโดยรายได้จากการเปิดหมวกทั้งหมดนั้นจะสมทบเข้าโครงการปลูกเลยเพื่อนำไปสร้างประโยชน์การร่วมสัมมนาเรื่องความเป็นมาของโครงการความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จังหวัดน่านความรู้เกี่ยวกับการที่ทำอะไรเนี่ยซิดบอลหรอน่าจะเป็นเม็ดกลมเนี่ยแล้วก็มีการยิงถูกต้องนะคะน่าจะเป็นการทำเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็ใช้หนังสติ๊กอ่ะคุณผู้ชายที่ชอบเล่นดีดอะไรคือหนังสติ๊ก I don't know I know the PlayStation นั่นแหละดีดหนังสติ๊กนะคะก็จะได้รู้ว่าการทำซิดบอลแบบนี้ก็คือที่นั่นเองกำลังให้เห็นเนี่ยคือทำซิดบอลก็คือการปั้นนะปั้นเมล็ดพันธุ์ไว้ในกากมะพร้าวนะเขาจะมีกากมะพร้าวสำเร็จด้วยมีดินด้วยใช่แล้วก็ดินคลุกกันแล้วก็ปั้นหลังจากนั้นก็จะใช้หนังกระติกค่ะหรือหนังสติ๊กนะยิงไปในพื้นที่ที่เราไปไม่ถึงนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ายิงดะนะใช่ใช่เขาจะมีการมือก่อนใช่ค่ะนะเขาบอกว่าการปลูกกล้าพันไม้เนี่ยเขามีการสาธิตวิธีทำให้ด้วยในงานนี้นะคะ
ดยนายจุมพลสัมภาวพลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวว่าต้องขอชื่นชมกลุ่มจิตอาสาทั่วกรุงเทพมหานครโดยตัวแทนผู้ขับเคลื่อนโครงการค่ะได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดน่านได้คิดโครงการปลูกเลยนะคะโดยมีการจัดทำซีดบอลเนี่ยหรือเมล็ดต้นไม้ที่เพาะอยู่ในลูกกลมๆนะคะเพื่อนำไปปลูกที่จังหวัดน่านมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดน่านเป็นเมล็ดสำหรับเพาะปลูกเพื่อให้เข้ากับภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านปัญหาที่รุนแรงที่ต้องเร่งรัดการปลูกต้นไม้ซึ่งเป้าหมายของจิตอาสาคาดว่าจะมีซีดบอลไม่น้อยกว่า 50,000 นะคะที่จะสามารถนำไปปลูกในพื้นที่ได้ทั้งนี้กิจกรรมปลูกป่าน่านจะมีขึ้นในวันที่9ถึง10กรกฎาคมโดยจะมีการนำซีดบอลจำนวน 50,000 ต้นค่ะและบางส่วนเป็นการปลูกต้นกล้านะคะจากโครงการปลูกเลยปฐมนิเทศไปปลูกที่จังหวัดน่านด้วยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะทุกหน่วยงานเลยกำลังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกรุงเทพมหานครแม้จะเป็นเมืองหลวงเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่ามากแต่พอเราเห็นกิจกรรมแบบนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำนะคะว่าเราต้องร่วมด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะด้วยกันนี่แหละจิตอาสาที่จะทำเป็นซีดบอลเป็นลูกๆกลมๆแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่สามารถไปปลูกได้ไปนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็มีการไปยิงซีดบอลกันแล้วนะที่น่านใช่ซึ่งตรงนั้นเขาก็โชคดีอย่างนึงมีนักวิชาการด้านป่าไม้ชัดเจนก็เห็นสื่อมวลชนสนุกสนานยิงกันใหญ่เลยเป็นกิจกรรมสนุกมากเลยนะนะคะคิดถึงเวลาตอนที่ทำ EA บอลเลยที่ปรับสภาพน้ำตอนนั้นใช่ไหมที่ทำให้เป็นกลมๆแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำที่เน่าเสียหรือใกล้เน่าเสียมันจะปรับสภาพน้ำจาก EM bond ตรงนี้อันนี้ซีดบอลก็พื้นที่ที่เป็นที่แห้งแล้งนะฮะหรือว่าไปไม่ถึงก็สามารถจะยิงซีดบอลเข้าไปให้มันอยู่กับพื้นแล้วพอมันฝังตัวไปหรือมันละลายเนี่ยก็เติบโตเป็นกล้าไม้ได้แต่ถ้าเกิดที่ไหนปลูกได้ก็ไปปลูกด้วยมือจะดีที่สุดจะเติบโตเร็วแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าซีดบอลแน่นอนจะบอกว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมหรือคนที่เป็นแกนนำอย่างดาราเงี้ยไม่ได้เป็นคนน่านเลยนะโจวี่บอยนั้นเน็กดร.สุภลิศสยามมาลาเงี้ยก็เป็นคนกรุงเทพทั่วไปนี่แหละแต่ว่าสนใจแล้วก็คนคือพี่ต๋องพี่โน้ด้วยคือบุญง่ายๆว่าคนกรุงอย่างเราเนี่ยส่งใจไปช่วยได้หรือถ้าใครส่งใจไปช่วยแล้วรู้สึกว่ามีปัจจัยอยากจะช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันนะคะถูกต้องพี่ปั้นซีดบอลเป็นไหมครับพี่ทำอะไรซีดบอลอาจจะไม่ถนัดครับผมได้เป็นมีดบอลนี่โอ้โหอร่อยมากเลยทำกินที่บ้านสปาเกตตี้มีดบอลซอสแดงโอ้เยี่ยมไปเลยที่สุดพูดถึงอีกแล้วตั้งแต่ไอ้นี่แหละลาซานญ่าเมื่อกี้แล้วลาซานญ่าครับผมอ่ะไปต่อเรื่องต่อไปพูดถึงของกินนะฮะเราก็จะไปดูกันที่กทม.เนี่ยมีการกวดขันครับหาบเร่แผงรอยนะครับทั่วกรุง967จุดครับจุดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของหุ้นไหนอย่างไรนะฮะก็ทางคุณกิตตินันท์ขาวสุดครับรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะครั้งที่2ครับปี59นี้โดยในที่ประชุมนะครับรายงานถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่างๆตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นที่ต้องการจะสร้างพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนโดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในปีนี้เนี่ยต้องดำเนินการให้ได้จำนวนนะครับ 1,298 ไร่ขณะนี้กทม.ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วจำนวน975ไร่นะครับก็ไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับโดยคงเหลือประมาณ323ไร่นะครับทางสำนักงานสวนสาธารณะและทั้ง50เขตนั้นเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับทางด้านนะครับนางสุทธิสาพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลได้กล่าวถึงมาตรการจัดการปัญหาขยะตกค้างว่ากทม.เนี่ยมีปัญหาขยะตกค้างจำนวนมากเนื่องจากประชาชนนั้นตั้งแผงค้าริมทางและมีการทิ้งขยะในบริเวณต่างๆไม่เป็นไปตามเวลาจัดเก็บของกทม.จึงทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบของเขตพระราชฐานและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งสิ้นเนี่ย182จุดอีกทั้งต้องมีการกวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงรอยในจุดต่างๆจำนวน600ขออภัยครับจำนวน967จุดให้จัดเก็บขยะจากการค้าให้เรียบร้อยหากพบผู้ค้าในจุดใดทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างกทม.จะมีการดำเนินการจับปรับตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยเข้าไปครับรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมมีการกำกับดูแลการทิ้งขยะนอกเวลาโดยมีการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บนะครับแล้วก็มีการจัดเจ้าที่ตรวจพื้นที่หากพบปัญหาทิ้งขยะนอกเวลาสามารถจะประสานกับทางสำนักเขต
สำนักงานเขตนะฮะให้เข้าแก้ไขได้ทันทีครับค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของการจัดระเบียบหับเล่แผงลอยนะคะตอนนี้ก็มีการดำเนินการประสบความสำเร็จไปในหลากหลายพื้นที่นะคะเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้เป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปในข่าวถัดไปนะคะเรามีรายงานล่าสุดจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครมาแจ้งเตือนค่ะว่าขณะนี้มีฝนตกปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเกือบทั่วทุกเขตเลยทีเดียวอาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะในบางส่วนได้หรือว่าในบางเส้นทางได้ล่าสุดนะคะขอให้มีการหลีกเลี่ยงถนนนวมินทร์นะคะช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถนนรามอินทราค่ะเพราะว่าขณะนี้น้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถเดินทางไปตรงนั้นได้นะคะใครที่เป็นรถขนาดเล็กหรือว่ารถที่โหลดเตี้ยไม่แนะนำให้ผ่านในช่วงนั้นนะคะขณะนี้หน่วยเบสของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าวสำนักงานเขตในส่วนของบางกะปินะคะก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่นะคะไปดูแลในพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครได้มีการระดมกำลังนะคะเพื่อที่จะไปดูแลในเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆเศษขยะต่างๆที่ติดตะแกรงท่อระบายน้ำนะคะถ้าใครใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่กลางถนนตรงนี้ต้องขออนุญาตที่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยนะคะก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของฝนแล้วก็น้ำท่วมไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะน้องผีเขาบอกว่ากรมทางหลวงเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ค่ะมีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะนายสราวุธทรงสิริวิไลขออภัยค่ะนายสราวุธทรงสิริวิไลนะคะรองอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สำนักงานทางหลวงที่13นะคะแขวงทางหลวงในสังกัดที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมขังบนผิวทางจราจรนะคะเนื่องจากจะเป็นปัญหาด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยได้มีการสั่งการให้กำหนดจุดเฝ้าระวังจุดที่สุ่มเสี่ยงอ่อนไหวที่จะมีน้ำท่วมทางนะคะแล้วก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรอื่นๆและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่ะเพื่อไปดำเนินการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยรวมถึงมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำอย่างเป็นระยะนะคะสำหรับพื้นที่จุดเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมขังค่ะกรมทางหลวงนั้นได้มีการจัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีนะคะบริเวณหน้าสนามกีฬากองทัพบกบริเวณหน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองขาออกนะคะจุดที่2คือบริเวณวงเวียนบางเขนค่ะสำหรับจุดที่3ก็คือถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราถนนลำลูกกาช่วงปากทางนะคะต่อเนื่องไปที่อีก1ถนนนะคะคือถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกร่ม9นิมิตใหม่ค่ะถนนเกษตรนวมินทร์นะคะช่วงสะพานกับรถใต้สะพานบางบัวแล้วก็ที่บริเวณทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะจุดกับรถคลองปากน้ำนะคะใต้ทางด่วนงามวงวานอุโมงค์ปากเกร็ดแยกเมืองทองถนนแจ้งวัฒนะนะคะจุดเสี่ยงในทางหลวงหมายเลข3บริเวณถนนสุขุมวิทเขาบอกว่ามี3แห่งด้วยกันคือบริเวณแยกราซานค่ะบริเวณแยกแบริ่งบริเวณแยกปู่เจ้าเสมียงพรายแล้วก็ที่ถนนศรีนครินทร์ช่วงแบริ่งราซานขาเข้านะคะที่กม.ที่13นะคะนอกจากนี้ยังมีทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินขาออกกม.29นะคะบริเวณตลาด4มุมเมืองอย่างไรก็ตามที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เป็นอีก1จุดค่ะซึ่งการทำงานของกรมทางหลวงนั้นก็จะมีการประสานความร่วมมือกันกับในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะว่าในหลากหลายเส้นทางจะเห็นได้ว่าเป็นรอยต่อพื้นที่ระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีทั้งสิ้นนะคะฝนตอนนี้ก็ตกมาทำให้หลายพื้นที่ที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการที่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะแล้วก็สำนักการระบายน้ำมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งแล้วแล้วก็ในช่วงดึกดื่นที่ทุกคนนอนหลับพี่ๆไม่ได้หลับค่ะใช่ครับเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย24ชั่วโมงไม่มีวันหลับนี่แหละพี่ๆทำงานกันคนทำงานไม่หลับนะครับผมถ้าเกิดหลับก็น้ำท่วมตอนเช้าก็เป็นอีกเรื่องนึงจ้ะถูกต้องนะครับไปต่อหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีการนำเสนอมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วครับเป็นการที่จะห้ามรถมอเตอร์ไซค์นั้นขึ้นสะพานถาวรและไม่รอศาลตัดสินครับสำหรับเรื่องนี้ครับพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าผบ.ชน.นั้นเรียกประชุมผู้ปฏิบัติงานจราจรรองผู้กำกับการจราจร
สารวัตรจราจรเพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนนะครับเดินบนสะพานทางร่วมทางแยกและอุโมงค์ลอดแยกร่วมกับตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงชนบทแขวงการทางกรุงเทพสำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครครับและสำนักการโยธากทมเข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกอดุลนะครับกล่าวว่าหลังได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกและก็อุโมงค์ทางลอดเนี่ยจำนวน39สะพานกับ6อุโมงค์เป็นการชั่วคราวระยะเวลา90วันเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดนะครับข้อบังคับในปลายเดือนมิถุนายนนี้ทางปชน.ได้มีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการประเมินในด้านวิศวกรรมจราจรคำนวณการเกิดอุบัติเหตุและสำรวจความเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาออกข้อบังคับถาวรต่อไปทั้งนี้ในที่ประชุมหน่วยงานต่างๆได้เสนอความคิดเห็นว่าควรมีการทำเลนจักรยานเพิ่มบนสะพานข้ามทางแยกหากมีการก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพราะขณะนี้สะพานตัวเดิมทั้ง39สะพานนั้นไม่สามารถขยายช่องทางสำหรับจักรยานยนต์ได้เพราะไม่มีการออกแบบมารองรับรวมทั้งรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วต่ำเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่ายทั้งนี้ในบางสะพานที่ยังไม่ได้มีการสำรวจตนได้กำชับทั้ง88สน.ให้ไปสำรวจสะพานในพื้นที่ของตัวเองหากจุดใดสามารถจะผ่อนปรนให้จักรยานใช้ทางได้ก็ให้ดำเนินการแต่จะต้องกำหนดช่องทางเดินรถให้ชัดเจนแต่หากเป็นสะพานที่ไม่มีไหลทางจักรยานขึ้นไปอาจจะใช้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจะต้องหาป้ายสัญลักษณ์จราจรมาติดให้เจนเพื่อให้เห็นได้เป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามตนได้สั่งให้สน.ท้องที่นั้นไปสำรวจสะพานข้ามแยกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาข้อบังคับอีกครั้งวันที่20มิถุนายนนี้คือวันนี้ครับส่วนประเด็นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นได้ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นก็เป็นกระบวนการทางศาลโดยเมื่อผลตัดสินเช่นไรเนี่ยปชน.ก็พร้อมจะปฏิบัติตามนะครับแน่นอนเขาว่าในเรื่องของการห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานนะคะเขามีการห้ามมาอย่างยาวนานแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการทำผิดกฎจราจรกันอยู่บ่อยครั้งนะคะอย่างไรก็ตามเน้นย้ำว่าระมัดระวังกันไว้ด้วยเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะคะมีหนึ่งเรื่องครับที่จะบอกในเชิงอุบัติเหตุแล้วกันครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรามีสะพานข้ามแยกเรามีอุโมงค์ข้ามแยกครับอุโมงค์ก็ได้สะพานก็ได้ครับและถ้าเกิดพลาดพลั้งเสียทีรถที่ขับมารถยนต์นะอาจจะขับด้วยความประมาทแต่ไม่ประมาทมากแต่ประเด็นอาจจะไปชนรถมอเตอร์ไซค์สมมุตินะครับขอโทษนะครับตกสะพานเสียชีวิตชนในอุโมงค์เสียชีวิตรถยนต์ไม่ผิดเลยนะครับใช่ค่ะคุณก็จะไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นนะคะคือคิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านด้วยถ้าไม่ได้รีบมากก็อย่าฝ่าฝืนเลยเป็นต้นหรือถ้าเกิดสมมติมีสะพานสมมติอนาคตมีสะพานใหม่ที่มีการกำหนดเลนของจักรยานไว้แล้วไอ้ของมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วพวกนี้แล้วกันก็วิ่งในเลนของมอเตอร์ไซค์ด้วยอย่ามาวิ่งเลนอื่นเพราะถ้าเกิดรถชนขึ้นมารถใหญ่ก็จะไม่ผิดเช่นเดียวกันพูดในเชิงที่แบบมันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วกันเนาะว่าท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทีมงานเตรียมในเรื่องของเรดาร์ไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะคะกลุ่มฝนได้กระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั่วทุกพื้นที่แล้วก็เป็นฝนกำลังปานกลางถึงหนักและหนักมากด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครโดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะถ้าใครเล่นเฟซบุ๊กนะคะขออนุญาตเข้าไปใน Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะมีการสดๆแบบเรียลไทม์การทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยไลฟ์ภาพให้เราดูกันสดๆในเรื่องของการวอหาพื้นที่ต่างๆว่าปริมาณน้ำมีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนประสานความร่วมมือกับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลานะคะเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่2จุดด้วยกันแต่การดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความทันสมัยและอัปเดตมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะใช้ข้อมูลในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะอันนี้คือเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนที่เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ฉันถืออยู่ในขณะนี้นะคะถ้าใครอยากเข้าไปดูเราจะได้เห็นว่าวิธีการดูเรดาร์ดูอย่างไรปริมาณฝนเป็นอย่างไรการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นภาพสดๆที่เรานำมาฝากกันนะคะฟ้องครับฟ้องพี่ปังเล่น Facebook ในเวลางานครับผมนี่นะคะนอนเล่นนะอย่าลืมให้โล่นะคะให้โล่อะไรครับผมให้โล่รางวัลให้นี่ครับผมนี่ต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้
ใครที่บ้านอยู่ย่านบางใหญ่บางบัวทองแล้วได้ใช้บริการแล้วนะคะส่ง SMS หรือ LINE มาบอกกับตีคองร้องข่าวเราหน่อยเดี๋ยวเราจะให้โฟนอินกันแบบสดๆว่าคุณใช้บริการฟรีแล้วเป็นอย่างไรทำไมโฟนอินอ่ะวันนี้ก็ถ้ามีคนส่งเข้ามาไงถามแผลยังเพราะว่าเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศละกันนะคะที่ประชาชนเนี่ยได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้เป็นวันแรกค่ะอันนี้คือสภาพอันนี้เป็นภาพบรรยากาศและการที่เขาบอกว่าในจุดต่างๆที่มีการให้ไปรับลงทะเบียนไปลงทะเบียนเพื่อนำบัตรเนี่ยมาใช้เมื่อเช้านี้เป็นเช้าวันแรกบรรยากาศเมื่อเช้านี้พี่ประมังขออนุญาตที่จะเล่าละกันนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อเช้าเนี่ยมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนที่บ้านอยู่ย่านบางใหญ่แครอทแครายท่าอิดถูกแล้วถ้าอีกถูกแล้วแครายถ้าอีกนะคะบางใหญ่บางบัวทองคือสถานีเขาจะสิ้นสุดที่หมู่บ้านบัวทองนะสถานีเขาจะสิ้นสุดตรงนั้นทุกคนเนี่ยที่อยู่หมู่บ้านในคลองถนนถนนเส้นคลองถนนนะในนั้นก็จะมีหมู่บ้านหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพฤกษดาสุภาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะหลากหลายหมู่บ้านมากในเส้นทางนั้นไม่มีชัยพฤกษ์นะคะก็เป็นอีกระดับนึงจะอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ถนนซอยนะคะรวมถึงหมู่บ้านบัวทองหมู่บ้านรัตนาธิเบศรกฤษฎานครอะไรย่านนั้นคือบ้านเก่าอยู่ตรงนั้นนะคะต้องบอกว่าทุกคนรู้สึกดีใจที่จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแต่ทุกคนก็แอบโพสต์ใน Facebook ซึ่งพี่ประปางก็เป็นเพื่อนกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนใช่ไหมก็บอกว่าลองดูวันนี้ว่าจะไปทำงานทันหรือเปล่าคือจะบอกว่ารถไฟเป็นการทดสอบไงทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าไปทำงานทันนั่นก็คือการกะระยะเวลาที่ทันสำหรับคนทำงานประจำอันนี้คือบัตรที่ให้ขึ้นฟรีนะอันนี้คือบัตรเป็นบัตรทดลองเดินเพราะจะเปิดใช้จริงคือสิงหานะใช่อันนี้คือทุกคนที่ใช้บริการเนี่ยยังไม่เสียเงินแต่มีการไปลงทะเบียนเพื่อนำบัตรเนี้ยมาใช้บริการในช่วงที่เขาเป็นการทดลองวิ่งถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาให้ดูกันละกันแล้วก็ภาพบรรยากาศใน Facebook วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะเสียงตอบรับดีมากแล้วก็สื่อมวลชนให้ความสนใจมากไม่ว่าจะเป็นช่อง7เขารายงานสดนะจ๊ะสดเลยจ้าถึงบรรยากาศการที่แบบว่าแต่ละสถานีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวันที่ไปรับบัตรใช่แต่ภาพบรรยากาศเมื่อเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนำเสนอหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยคนเยอะปลากระป๋องอัดแน่นกันถ้าเกิดท่านไปดูบรรยากาศแถวบ้านผมครับ MRT ลาดพร้าวตอนเช้าไม่ต่างอย่างนี้หรอกเป็นอย่างนี้หมดแหละใช่ใช่คือจะมาแบบคนน้อยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเลือกแล้วว่าเขาจะสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงให้คนใช้บริการเพราะมันคือย่านที่มีคนใช้บริการเยอะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะนะคะทุกคนที่กำลังสร้างครอบครัวก็จะทยอยไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์บ้านหลังเดียวอะไรที่ย่านนั้นกันเยอะมากแล้วสมมติอันนี้พูดถึงในอนาคตด้วยถ้าท่านเจอกรณีที่แบบว่าเอ้ยต้องรอถึง3ขบวนสมมติมาปั๊บขบวนแรกไม่ได้ไปเต็มขบวน2ไม่ได้ไปเต็มต้องไปขบวน3อย่าบ่นครับผมเพราะว่า MRT ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ๆทุกเส้นทางนะคะก็เอาเป็นว่าทำใจร่มๆแล้วก็วางแผนการเดินทางดีๆอย่างไรก็ตามในวันที่6สิงหาคมนี้เนี่ยเขาจะใช้บริการอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเริ่มเสียเงินแล้วนะคะกำหนดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่14บาทถึง42บาทค่ะใช้ระยะเวลาเดินทางตลอดเส้นทาง16สถานีเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นอุ๊ยชนะเลิศอ่ะคือสมมติใครอยู่ไอ้เส้นของคือถ้าเอางี้ใครอยู่หมู่บ้านบัวทองหมู่บ้านรัตนาธิเบศหมู่บ้านสุภาลัยหมู่บ้านพฤกษลดาย่านนั้นน่ะคือย่านป้ายสุดท้ายก็คือน่าจะ42บาทแหละมาหมอชิดอยู่แล้วแหละไม่ไปนี่เตาปูนอ๋อแค่เตาปูนแล้วจากเตาปูนค่อยไปต่อจากบางซื่อจากเตาปูนค่อยไปต่อที่บางซื่อจากบางซื่อก็ค่อยไป MRT ว่าจะไปไหนต่อไปใต้ดินเพื่อที่จะไปขึ้นที่หมอชิดแต่ไม่ค่อยมีใครนะทำงานแบบสมมติทำงานสีลมแล้วอยู่บางบัวทองเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยหรือมีบ้างก็น่าจะมีน่าจะแต่ถ้าเกิดคนที่มีอย่างนี้เพราะว่าที่บอกว่ามีเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่ทำงานย่านสีลมแล้วก็อยู่ย่านนั้นเนื่องจากว่าหมู่บ้านราคาไม่สูงถูกต้องในอดีตนะแต่ตอนนี้พอรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปแล้วเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาแล้วถูกต้องคือนั่นแหละมันก็ไกลอยู่แล้วจากบางบัวทองไปสีลมนะครับแต่อันนี้เนี่ยกะเวลาได้ว่าโอเคจากบางบัวทองบางใหญ่เนี่ยไปเตาปูนเนี่ยมัน30นาทีที่เหลือก็ต้องกะต่อว่าจากบางซื่อจะไปสีลมจะไปไหนเนี่ยกี่นาที
อาจจะทำให้การเดินทางสั้นลงนะครับนะมากๆเลยแล้วก็เป็นเวลาได้มากขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูสายสีเหลืองอะไรต่างๆนะทุกคนก็รอคอยที่จะมีการเดินทางแบบสะดวกสบายแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราไปญี่ปุ่นเราเจอรถไฟฟ้าเราก็จะถ่ายรูปกับรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็บ้านเราก็มีให้ถ่ายแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ย่านนั้นแล้วก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวบอกว่าเธอไปนี่พี่เซ็นทรัลทาวน์ตรงรามอินทราธิเบศอะรถไฟฟ้าผ่านแล้วนะใกล้ด้วยเห็นไหมย้ายไปอยู่บ้านเดิมได้ไหมไม่ทันแล้วพี่อยู่นั่งนิวาแล้วเนี่ยโวยบ้านพี่ก็ดีแล้วที่นี่ไม่มีอะไรมากแค่มีรถเยอะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะแน่นอนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนกรุงทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทำให้กรุงเทพมหานครแห่งนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวน้องพีนะช่วงหน้าเรามาดูว่าพี่ๆกทม.ช่วยด้วยเขาไปช่วยที่ไหนกันบ้างค่ะ